Walk Thailand เกิดจากความร่วมมือของบริษัทพามกรุ๊ปซึ่งทำเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานขยะผลิตไฟฟ้านะครับแล้วก็กลุ่มบริษัท CMAS ซึ่งทำสินค้า IT นะครับรวมมาเป็น Walk Thailand นะฮะซึ่งบริษัทเราเพิ่งจัดตั้งได้เมื่อปลายปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าองค์กรเราไม่หยุดนิ่งเราก็พยายามหานวัตกรรมต่างๆเพื่อมาตอบโจทย์ของพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันจนเราได้พบนวัตกรรมหนึ่งเรียกว่านวัตกรรมฟิล์มกองแสงที่สามารถป้องกันรังสี UVA 1ที่มีผลต่อผิวหนังเช่นผิวคล้ำเหี่ยวย่นแก่ก่อนวัยหรือเฟอร์นิเจอร์ในบ้านซีดจางก็เกิดจากรังสี UVA 1ซึ่งมากับแสงแดดรวมถึงนวัตกรรมที่ป้องกันแสงสีฟ้านะครับซึ่งเราก็เลยนำนวัตกรรมนี้มาพัฒนาเป็นสินค้าครับเราทำฟิล์มกองแสงอยู่3กลุ่มสินค้านะครับเป็นฟิล์มกองแสงสำหรับรถยนต์ฟิล์มกองแสงสำหรับอาคารและก็อุปกรณ์ดิจิตอลอุปกรณ์ดิจิตอลก็จะเป็นฟิล์มที่ตัดแสงสีฟ้าได้ 98% สามารถใช้ได้กับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์และทีวีส่วนหนึ่งก็คือเราเอาลูกค้ามาเป็นศูนย์กลางนะครับปัจจุบันในเรื่องของสภาพแวดล้อมของโลกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นมลภาวะเองหรือเรื่องของความร้อนจากแสงอาทิตย์ซึ่งมันเยอะขึ้นทุกวันโลกเราร้อนขึ้นนะครับแล้วก็มนุษย์เราก็ทำลายเรื่องป่าไม้ต่างๆค่อนข้างมากผลกระทบกับสิ่งจากสิ่งแวดล้อมต่อสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันมีมากขึ้นเราก็เน้นเรื่องว่าทำอย่างไรที่เราจะพัฒนาสินค้าแล้วมันมีส่วนช่วยผู้บริโภคซึ่งจะช่วยรักษาสุขภาพเขามากขึ้นนั่นเองดังนั้นเนี่ยวันนี้จากเดิมที่เราเคยทำหมึกทำคอมพิวเตอร์แอสซีทำโมบายแอสเซสซอรี่หรือทำโรงไฟฟ้าที่เป็นพลังงานแสงอาทิตย์วันนี้เรามาเน้นเรื่องของสุขภาพคนมากขึ้นมากกว่านะฮะจากเดิมอาจจะเน้นเรื่องของธุรกิจมากไปวันนี้เนี่ยทำธุรกิจควบคู่กับสังคมแล้วก็ผู้บริโภคนะฮะก็วันนี้เราทำฟิล์มอนาคตเนี่ยเราก็จะมีแพลนทำหลอดไฟซึ่งเป็นออร์แกนิก LED หลอดไฟที่ไม่มีรังสีทำลายสุขภาพของคนเรามองไปที่เพดานดูหลอดไฟเราจะพบว่าสายตาเราไม่สามารถจะจ้องมันได้นานนะครับมันก็จะมีรังสี UV กับแสงสีฟ้ามาจากหลอดไฟเหมือนกันหลักแล้วตอนนี้เนี่ยเราเน้นเรื่องสื่อสารในแง่ของโซเชียลมีเดียเป็นหลักสืบเนื่องจากผู้บริโภคปัจจุบันถ้าเขาสนใจเรื่องสุขภาพนะครับเขาเซิร์ชเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความงามเขาจะเจอสินค้าเราแม้ว่าสินค้าเราจะเป็นฟิล์มรถยนต์ฟิล์มอาคารก็ตามในวันนี้เนี่ยเซิร์ชเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจะเจอสินค้าเราเป็นหลักนะครับแล้วก็อาจจะสื่อสารโดยตรงไปถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้รับพื้นที่ในการดูแลโปรดักต์คือเราจัดจำหน่ายส่งออกไปยัง12ประเทศทั่ว AEC บวกออสเตรเลียนิวซีแลนด์อาเซียนนะครับประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ฟิล์มโลเคอลแบนแข็งแรงครับคู่แข่งในตลาดประเทศไทยรุนแรงมากครับเพราะว่ามันมีโลเคอลแบนที่ทำตลาดที่ดีและทำตลาดแรงโฆษณาแมสมากแล้วก็อยู่ในตลาดมานาน 20-30 ปีค่ะเดียวกันเนี่ย International Brand ก็ทำตลาดเหมือนกันเราเองเป็นแบรนด์ใหม่เพิ่งเข้ามาในตลาดเพียงแค่ปีเดียวก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะฮะแต่ว่าด้วยความที่เราใช้กลยุทธ์ในการตลาดที่ชัดเจนอันที่1เราจับsegment target ที่ชัดเจนตั้งตำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนต่างประเทศเนี่ยคู่แข่งค่อนข้างจะน้อยแล้วก็การแข่งขันไม่รุนแรงนะครับต้องยอมรับว่าในช่วงที่เราขยายธุรกิจทั้งฟิล์มอาคารฟิล์มรถยนต์และดิจิตอลฟิล์มเนี่ยเราต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างเยอะอันที่หนึ่งเลยเราเน้นเรื่องของการพัฒนาสินค้าเราใช้ทุนไปเยอะนะครับการซื้อไลเซนส์ต่างๆนะครับอันที่สองเนี่ยแบรนด์ใหม่ต้องทำการตลาดเยอะนะครับอันที่สามสินค้าใหม่ไม่ใช่ว่าจะขายดีเท่ากับแบรนด์เก่าที่ก็อยู่มา 20-30 ปีสิ่งที่เราต้องพยายามรักษาความสมดุลให้ไปได้ก็คือ1เรื่องของแคชโฟลว์ต้องเพียงพอที่จะรันธุรกิจต่อเนื่องนะฮะอันที่2เนี่ยเราอาจจะต้องดูความสมดุลในแง่ของการเงินบวกเรื่องของการลงทุนด้านการตลาดอาจจะการตลาดอาจจะไม่ได้แม้ที่สุดแต่ก็ยังมีการตลาดที่เหมาะสมค่ะด้วยกันในมุมมองด้านการเงินก็พอมีกำไรแต่ไม่ได้แบบขาดทุนไปซะเยอะอย่างนี้ครับเศรษฐกิจแบบนี้ผมคิดว่าดีเพราะว่าเราอยู่ในจุดที่ยากที่สุดในการเริ่มต้นธุรกิจก็จะทำให้เราเนี่ยมีความอดทนและสามารถแก้ปัญหาได้ในปีนี้ผมว่าปีต่อไปเนี่ยผมว่าง่ายกว่านี้นะฮะก็เป็นความโชคดีที่เราเข้าสู่ในตลาดที่มัน
ดีคายสุดๆหลังจากนี้ผู้บริโภคเนี่ยจะสัมผัสความเป็นแบรนด์คนดีของ Walk นะครับสินค้าของ Walk ทุกตัวเนี่ยเราเน้นเรื่องสุขภาพตัวไหนที่ไม่ใช่สุขภาพเราจะลดการพัฒนาสินค้าลงนะครับยกตัวอย่างเช่นสินค้าใหม่ๆในปัจจุบันเน้นสุขภาพหมดฮะตัวไหนไม่เกี่ยวสุขภาพเราไม่ทำคุณผู้ชมครับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนะครับที่ทำให้ธุรกิจสารสนเทศหรือไอทีเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นเพราะสามารถผลิตสินค้าตอบโจทย์ผู้บริโภคได้นั่นเองครับอย่างเช่นบริษัท Walk ประเทศไทยครับที่ไม่เคยหยุดนิ่งในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเพราะเป้าหมายหลักของ Walk ประเทศไทยนะครับก็คือการสร้างสินค้าใหม่ๆนะครับใส่นวัตกรรมใหม่ๆเข้าไปเพื่อนำสินค้าเหล่านี้นะครับไปยืนในระดับแถวหน้าให้ได้ครับสราวุธตรักษาถ่ายภาพธุรกิจมีทองทีมข่าวเศรษฐกิจนิววันรายงาน